ูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยผู้คนแผ่นดินและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม้นมีแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียตะเวันออกเฉียงใต้แม่น้ำดังกล่าวเปรียบเหมือนสายเลือดรักที่รอเลี้ยงชีวิตและวิญญาณของผู้คนความผูกพันของผู้คนที่มีต่อแม่น้ำโขงได้สร้างและสะสมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่อยู่รวมกันได้อย่างกลมเกลียวซึ่งนับเป็นอุริยธรรมที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อเยี่ยนหูอดีตเข้าใจปัจจุบันและเสริมสร้างอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสร้างตั้งขึ้นมาพร้อมด้วยปณิธานที่เป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับผู้คนในท้องถิ่นอีสานใต้ก็คือภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจากจุดเริ่มต้นในฐานะเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนได้รับการยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีห้องศาสดาอาจารย์ดร.สมจิตยอดเสรณีเป็นอธิการบดีคนทำอิฐของมหาวิทยาลัยนับจากมือนั้นมาถึงมือนี้เฮาได้เดินทางมาไกลพอสมควรปัจจุบันเฮามีทั้งหมด10คณะวีซ่าและ1วิทยาลัยที่ขึ้นกับพร้อมทั้งโครงสร้างการจัดตั้งวิทยาเขตที่มุกดาหารมีการจัดตั้งการเรียนการสอนขอบคุ้มศาสตร์สำคัญทั้ง3แขนงอันใดแก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการจัดตั้งการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆนับแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลายกว่า83หลักสูตรมีนักศึกษาทุกระดับในแต่ละปีการศึกษาหลายกว่า 15,000 คนเฮามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางวิชาการและทางสังคมได้เป็นอย่างดีเป็นทั้งแรงบ่มเพาะความหูความสำนิสำนาญในสาขาวิชาต่างๆให้แก่นักศึกษาเป็นแรงศึกษาขนขวาวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการและเป็นแรงให้บริการวิชาการแก่สังคมพวกเฮาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดตั้งการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการเรียนหูตลอดชีวิตซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่21พวกเฮาส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในรูปแบบต่างๆทั้งจากการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองการฝึกภาคสนามการฝึกงานและสหกิจศึกษานักศึกษาของพวกเฮาจำนวนบ่น้อยที่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับศาสตร์และนานาศาสตร์สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับสถาบันก็คือต่อตนเองสำหรับนักศึกษาของพวกเฮาแล้วสิ่งที่เฮาให้ความสำคัญบ่น้อยไปกว่าคุณภาพของการจัดตั้งการเรียนการสอนคือคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทั้งนี้ก็ยอดย่ำใดพวกเฮาถือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะเฮ็ดให้นักศึกษาใส่ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและนำไปสู่ประสบการณ์ความสำเร็จในการเรียนนอกจากนี้พวกเฮายังสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยความหวังที่ว่าบัณฑิตของเฮาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการรับใส่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นอีสานใต้บัณฑิตของพวกเฮาจึงได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นร่วมไปถึงกิจกรรมที่สร้างให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมพวกเฮามีบุคลากรสายวิชาการที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิการศึกษาตำแหน่งวิชาการและผลงานต่างๆอย่างมากมายบวาจะเป็นงานวิจัยงานตีพิมพ์ทรัพย์สินทางปัญญาการนำผลงานวิจัยไปใส่ให้เกิดประโยชน์
พวกเฮาเร่งใส่เน้นงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้อันใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใส่ประโยชน์ในระดับต่างๆพวกเฮานำเอาความรู้ที่พวกเฮามีไปถ่ายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และผู้มีภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและบริการสุขภาพและสร้างเครือข่ายควบร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานเผยแพร่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเพราะย่ามใดพวกเฮาก็คำนึงว่าหากเงาทางวัฒนธรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะเฮ็ดให้การต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยืนยงด้วยความรู้สึกเสนีเองพวกเฮาในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นจะเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้แก่ท้องถิ่นและผู้มีภาคลุ่มแม่น้ำโขงจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และแสงสว่างร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้และยังรวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนเพื่อกล่าวท่านความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหากเบิ่งย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่พวกเฮาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยก็อาจจะเว้าได้ว่าในวันนี้พวกเฮาได้เติบโตขึ้นหลายพอสมควรเฮามีความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเฮาและพร้อมที่จะก้าวเดินไปในอนาคตเพื่อไปสู่ความฝันที่เฮามีร่วมกันตั้งแต่วันทำอิฐนั้นคือการเป็นสถาบันสันนำแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีสานใต้และผู้มีภาคลุ่มแม่น้ำโขงและยังพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะแต่ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระดับอาเซียนนำอีกพวกเฮาเชื่อว่าการเรียนรู้บ่มีวันสิ้นสุดหรือยุดเศร้าพวกเฮาจะก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในปัญญาและปณิธานในอันที่สร้างสติและปัญญาให้แก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียงและความสำนึกที่ดีต่อสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นประเทศชาติและภูมิภาคสืบต่อไป